วันนี้ผมได้มีโอกาสที่จะเดินทางไปวัดวังผู้ใส่อำเภอหนองยะป้องจังหวัดเพชรบุรีนะครับพอดีผ่านมาทางนี้จากเขาย้อยเข้ามาทางนี้ก็ประมาณ10กิโลก็จะมาเจอร้านอาหารบ้านกลางป่านะครับเมนูแนะนำก็มีผัดไทยเกาเหลาขนมปังสักขยาสมูทตี้ผลไม้แล้วก็เกี๊ยวทอดนะครับวันนี้เราไม่ได้มารีวิวอาหารนะครับมารีวิวบรรยากาศให้ดูนะครับว่าบรรยากาศของร้านบ้านกลางป่าแห่งนี้โอบล้อมไปด้วยธรรมชาติต้นไม้นานาชนิดนะครับไปกันช่วงบ่ายๆเย็นๆก็จะได้ยินทั้งเสียงนกเสียงลมพัดใบไม้หวิวต่างๆก็จะเป็นบรรยากาศของร้านที่โอบล้อมด้วยธรรมชาติจริงๆนะครับแล้วก็ไม่ต้องเป็นห่วงครับที่นี่มี Wi-Fi ให้ใช้นะครับแล้วก็ที่นั่งก็แบ่งโซนเป็นติดกับครัวของร้านแล้วก็แยกโซนออกไปเป็นโซนที่นั่งที่ติดกับธรรมชาตินะครับติดเขากันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็รอบๆร้านก็จะมีป่าไม้ให้เดินชมกันด้วยเรียกว่าทานอาหารที่นี่ก็รับโอโซนกันเต็มๆไปเลยทีเดียวนะครับสำหรับร้านบ้านกลางป่าแห่งนี้นะครับย้ำกันนะครับก็จากแยกเขาย้อยเข้ามาก็ประมาณ10กิโลจากตรงถนนใบพาดแยกจะโป่งตรงอำเภอหนองยะป้องก็เข้ามาประมาณ7กิโลครับร้านนี้จริงๆก็ตั้งอยู่ในพิกัดอำเภอหนองยะป้องนะครับวันนี้นะครับผมก็ได้ทานเกาเหลาหมูนะครับก็มาแบบน้ำตกแล้วก็สั่งเกี๊ยวทอดมาแล้วก็น้ำเปล่ามาก็ร้อยกว่าบาทนะครับบรรยากาศดีน่าทานมากเลยนะครับอาหารก็มีหลากหลายทั้งก๋วยเตี๋ยวอาหารจานเดียวเครื่องดื่มหลากหลายอีกด้วยครับก็ใครผ่านมาทางนี้หรือตั้งใจมาก็มาชมธรรมชาตินั่งรับประทานอาหารที่ร้านบ้านกลางป่านะครับอำเภอหนองยะป้องจังหวัดเพชรบุรีนะครับบรรยากาศชิลจริงๆนะครับต้นไม้เยอะแล้วก็อาหารที่นี่ก็อร่อยครับร้านบ้านกลางป่าอำเภอหนองยะป้องจังหวัดเพชรบุรีครับ